รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันรู้จักคิดและวิเคราะห์ในรายการสอนคิดคณิตศาสตร์สวัสดีครับพบกับรายการสอนคิดคณิตศาสตร์กับครูเปียวกันครับคณิตศาสตร์คือเรื่องราวหนึ่งที่อยู่รอบตัวเราตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาน้องๆเห็นเข็มนาฬิกาซึ่งก็คือคณิตศาสตร์หรือเวลาน้องๆออกไปนอกบ้านซื้อของซึ่งก็คือคณิตศาสตร์และที่สำคัญครับเรื่องนี้น้องๆยังต้องเจอในชีวิตประจำวันอีกด้วยนะครับวันนี้ครับครูพี่เอิร์ธมีคำตอบมาให้ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนรู้เรื่องข้อรนอกันไปแล้ววันนี้ไปทำความรู้จักกับหอรมอกันบ้างหอรมอหรือเรียกเต็มๆว่าหารร่วมมากเป็นจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่สามารถนำไปหารจำนวนตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปพร้อมกันได้ลงตัวทั้งหมดโดยหอรมอมีวิธีการหาที่นิยมใช้อยู่2วิธีดังนี้1การแยกตัวประกอบเฉพาะ2การหารสั้นด้วยจำนวนเฉพาะ1การแยกตัวประกอบเฉพาะหาได้จากผลคูณของจำนวนเฉพาะที่เหมือนกันทั้งหมดของทุกจำนวนเช่นการหาหอรมอของ6 12และ18จะเห็นว่าแยกตัวประกอบเฉพาะของ6ได้มาจาก2คูณ3แยกตัวประกอบเฉพาะของ12ได้มาจาก2คูณ2คูณ3แยกตัวประกอบเฉพาะของ18ได้มาจาก2คูณ3คูณ3ดังนั้นถ้าดูจากผลคูณของจำนวนเฉพาะที่เหมือนกันคือ2และ3จะได้หอรมอของ6 12และ18คือ2คูณ3เท่ากับการหารสั้นด้วยจำนวนเฉพาะจำนวนเฉพาะที่นำมาหารนั้นต้องสามารถหารทุกจำนวนลงตัวหากไม่มีจำนวนเฉพาะใดหารได้การหารสั้นนั้นจะหยุดลงทันทีโดยหอรมอคือผลลัพธ์ที่เกิดจากการคูณกันของตัวหารทุกจำนวนเช่นการหาหอรมอของ6 12และ18จะหาจำนวนเฉพาะที่สามารถหาจำนวนเต็มนั้นได้ลงตัวทุกจำนวนซึ่งจากโจทย์จะสังเกตเห็นว่าทุกจำนวนเป็นเลขคู่เลยนำจำนวนเฉพาะที่เป็นเลขคู่มาหารก่อนซึ่งนั่นก็คือ2 2หาร6ได้3ครั้ง2หาร12ได้6ครั้ง2หาร18ได้9ครั้งต่อมาพิจารณาจำนวนเฉพาะที่สามารถหาจำนวนเต็ม3 6 9ได้ลงตัวซึ่งนั่นก็คือเลข3 3นำไปหาร3ได้1ครั้ง3นำไปหาร6ได้2ครั้ง3นำไปหาร9ได้3ครั้งซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่มีจำนวนเฉพาะจำนวนใดไปหาร1 2 3ได้ลงตัวอย่างน้อย2จำนวนขึ้นไปจึงหยุดหารหอรมอก็เป็นผลคูณของตัวหารทุกจำนวนซึ่งนั่นก็คือ2คูณ3มีค่าเท่ากับ6และตอนนี้ครับเรามาดูขั้นแอดวานซ์กันบ้างดีกว่าว่าถ้าเราจะหารเศษส่วนเรามีวิธีการอย่างไรกันครับโจทย์มีเชือกอยู่3เส้นยาว18 30และ42เมตรตามลำดับถ้าต้องการแบ่งเชือกออกเป็นเส้นสั้นๆให้ยาวเท่ากันโดยไม่เหลือเศษจะต้องแบ่งเชือกออกเป็นเส้นสั้นๆยาวที่สุดเส้นละกี่เมตรจากโจทย์ต้องการหาจำนวนที่มากที่สุดที่นำมาหาร18 30และ42ได้ลงตัวซึ่งก็คือการหาหอรมอ
หรือที่เรียกว่าหารร่วมมากนั่นเองครับจากโจทย์จะสังเกตเห็นว่าทุกจำนวนเป็นเลขคู่เลยนำจำนวนเฉพาะที่เป็นเลขคู่มาหารก่อนซึ่งนั่นก็คือเลข2เมื่อนำไปหารแล้วจะได้ผลลัพธ์เป็น9 15และ21ซึ่งตอนนี้จะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการหารเป็นเลขคี่ดังนั้นเราจึงต้องเปลี่ยนตัวเลขที่นำมาหารเป็นจำนวนเฉพาะที่สามารถนำมาหาร9 15และ21ได้ลงตัวทั้ง3จำนวนซึ่งนั่นก็คือเลข3เมื่อนำไปหารแล้วจะได้ผลลัพธ์เป็น3 5และ7ซึ่งตอนนี้จะเห็นได้ว่าไม่มีจำนวนเฉพาะจำนวนใดที่หารจำนวน3 5และ7ได้ลงตัวอีกแล้วจึงหยุดหารพรม.ก็เป็นผลคูณของตัวหารทุกตัวซึ่งก็คือ2คูณ3ได้ผลคูณเป็น6ดังนั้นจะได้เชือกเส้นสั้นๆยาวที่สุดเส้นละ6เมตรลูกเสือ3กองกองละ84 98และ126คนตามลำดับแบ่งเป็นหมู่หมู่และเท่ากันจะได้ลูกเสือมากที่สุดหมู่ละกี่คนจากโจทย์ต้องการหาจำนวนที่มากที่สุดที่นำอาหาร84 98 126ได้ลงตัวทุกจำนวนเป็นเลขคู่เลยนำจำนวนเฉพาะที่เป็นเลขคู่มาหารก่อนซึ่งนั่นก็คือเลข2เมื่อนำไปหารแล้วจะได้ผลลัพธ์เป็น42 49และ63ซึ่งตอนนี้จะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการหารเป็นเลขคี่ดังนั้นเราจึงต้องเปลี่ยนตัวเลขที่นำมาหารเป็นจำนวนเฉพาะที่สามารถหาร42 49และ63ได้ลงตัวทั้ง3จำนวนซึ่งนั่นก็คือเลข7เมื่อนำไปหารแล้วจะได้ผลลัพธ์เป็น6 7และ9ซึ่งตอนนี้จะเห็นได้ว่าไม่มีจำนวนเฉพาะจำนวนใดที่หารจำนวน6 7และ9ได้ลงตัวอีกแล้วจึงหยุดหารพรม.ก็จะเป็นผลคูณของตัวหารทุกตัวซึ่งนั่นก็คือ2คูณ7เท่ากับกับ14ดังนั้นจะได้ลูกเสือมากสุดหมู่ละ14คนเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยนะครับและที่สำคัญครับเรื่องนี้น้องๆยังต้องเจอในชีวิตประจำวันอีกด้วยนะครับเพียงแค่รู้วิธีคิดชีวิตก็ง่ายขึ้นแล้วกลับมาพบกับรายการสอนคิดคณิตศาสตร์กับครูพี่เอิร์ทกันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ